วันนี้จะอบปลากินนะคะสมมติว่าล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วก็ห่อใส่หัวหอมด้วยตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่มะกรูดก็โรยเกลือหน่อยนึงออกซอย2ชั้นทำแบบง่ายๆล้างน้ำเกลือล้างเกลือนะคะ 2-3 รอบให้มันหมดยางแล้วค่อยเอามาห่อใส่เกลือห่อทีนี้ก็เอามาอบอบเตาอบนะคะไปแล้วเปิดไฟ200บนข้างล่าง30นาทีดูก่อนนะคะเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงมาดูว่ามันจะเป็นยังไง